นี่เอาเทคนิคการแต่งหน้าออกงานมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะลุควันนี้นะคะก็จะแบบว่าแต่งออกแนวหวานๆนิดนึงเพราะว่าคอนเซปต์ชุดวันนี้ที่ใส่นะคะก็จะเป็นโทนชมพูดําค่ะ Blackpink สําหรับเทคนิคการแต่งหน้าของอานะจริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงหลังมาเนี่ยไม่ค่อยได้แต่งหน้าบ่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่แบบจําขึ้นสมองแล้วก็จะแต่งบ่อยมากเวลาออกงานจะสังเกตว่าเราอ่ะชอบปัดแก้มก่อนการที่จะลงแป้งทับเพราะว่าเทคนิคนี้จะทําให้บลัชออนติดทนนานมากๆรวมถึงวันนี้นะคะก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วใหม่นะคะก็แบบจะบอกว่าดีมากสีนัวมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ผมสว่างแล้วก็สามารถใช้มาสคาร่าปัดคิ้วที่สีแบบโทนสว่างได้นะจริงๆการแต่งหน้ามันก็เป็นเรื่องสนุกทุกคนมันก็เหมือนเราลองผิดลองถูกอะบนใบหน้าเรานั่นแหละแต่โทนสีที่แต่งเราเซฟที่สุดก็คือโทนน้ำตาลนะอันนี้คือเป็นเรื่องจริงจะทาปากสีแดงจะทาปากสีไหนก็คือรอดหมดแต่ลุคเพย์เซฟของเราวันนี้เราก็แต่งด้วยโทนน้ำตาลเหมือนกันอย่างตาถ้าเราแต่งไม่เก่งนะขอแค่เราติดขนตามันก็สวยแล้วลองเอาไอเดียลุคของพี่อานะคะไปลองแต่งกันดูก็ได้ทุกคนโทนนี้บอกเลยไปงานไหนก็รอดเดี๋ยวไว้มาสอนแต่งหน้าในคลิปต่อๆไปนะคะ